สิ่งนี้เรียกว่า relay module นะครับ relay module เนี่ยก็จะเป็นอุปกรณ์ที่มีตัว relay อยู่นะครับแต่ว่ามีวงจรเสริมนะครับเพื่อให้สามารถที่จะใช้งานได้ง่ายซึ่ง relay module ตัวนี้ก็จะมีอยู่2ฝั่งนะครับเป็นฝั่ง high voltage ก็คือฝั่งที่เราใช้ขับโหลดนะครับถ้าเราดูที่ขาก็จะมีขา3ขาของ relay ให้นะครับขา common อยู่ตรงกลางขา NO normally open NC normally closeส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับถ้าเราดูก็จะเป็นฝั่งควบคุมครับฝั่งควบคุมมี3ขาเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเป็นขา DC บวกนะครับไฟเข้าเนาะซึ่งตอนนี้รีเลย์ตัวนี้เป็นรุ่นใช้ไฟ5โวลต์นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เอาไฟ5โวลต์เข้าที่นี่แล้วก็มีขา DC ลบก็คือกราวนะครับแล้วก็มีอินคือตัวควบคุมซึ่งโมดูลนี้เซตไว้นะครับว่าถ้ามีสัญญาณไฮเข้ามาก็จะสั่งให้รีเลย์ทำงานสัญญาณที่เข้ามานี้จะเป็น 3.3 หรือ5โวลต์ก็ได้ฉะนั้นในเมื่อรู้จักตัวรีเลย์โมดูลแล้วเดี๋ยวเรามาต่อวงจรเพื่อให้มันทำงานด้วยกันครับก็ตอนนี้นะครับผมต่อฝั่งควบคุมเข้ากับสัญญาณเรียบร้อยแล้วนะครับมีขาไฟกราวแล้วก็สิกแนลไฟกับกราวนะครับผมก็ต่อเข้าไปใน PCB เรียบร้อย5โวลต์สายควบคุมนะครับตอนนี้ยังลอยอยู่เพราะว่าเราอยากจะทดสอบด้วยกันนะครับว่าใช้งานได้หรือไม่ดังนั้นผมจะจ่ายไฟให้กับระบบดังนั้นตอนนี้จะเห็นว่าตัวโมดูลนะครับมีไฟติดละแสดงว่ามันมีไฟนะครับอาจจะเบลอๆนิดนึงนะตอนนี้เป็นไฟสีเขียวนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเอาสายควบคุมนะครับสายคอนโทรลหรืออินเนี่ยลองจิ้มแบบแมนนวลดูนะครับผมจะจิ้มที่5โวลต์จะเห็นได้ว่าได้ยินเสียงไหมครับตัวรีเลย์ติดนะครับดูที่ไฟเอานะผมจิ้มนะครับปึ๊บมีไฟติดขึ้นมาผมปล่อยนะครับก็ดับไปจิ้มปึ๊บติดปล่อยดับก็มันจะมีเสียงต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กด้วยนะครับเวลาทำจริงๆก็จะได้ยินเสียงนั้นโอเคก็จะจิ้มที่ 3.3 โวลต์ก็ได้นะครับผมลองไปจิ้ม 3.3 โวลต์บนบอร์ดดูไฟก็ติดเหมือนกันนะฉะนั้น input เนี่ยเป็นได้ทั้ง5และ 3.3 โวลต์หรืออย่างในบอร์ดผมนะครับตอนนี้เนี่ยผมทำตัวปุ่มไว้นะครับผมมีปุ่มอยู่ที่บนบอร์ดสายบางนิดนึงนะปุ่มพวกนี้อันนี้ผมพูไฮไว้นะครับฉะนั้นพอเสียบเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็ไฟติดเลยเวลาผมกดปุ่มนะครับมันก็จะดับแบบนี้กดตึ๊บไฟดับปล่อยติดกดดับปล่อยติดกดดับนะครับโอเคโอเคครับนี่ก็เป็นวิธีการต่อฝั่งควบคุมนะครับแล้วก็ทดสอบว่ารีเลย์ทำงานหรือไม่เดี๋ยวเรามาดูฝั่งโหลดกันต่อครับ